คิดถึงจังเลยครับแม่ยาครับไม่ได้เจอกันตั้งหลายชั่วโมงนะชื่นใจไอ้นินจริงๆเลยครับแม่ยาครับวันนี้เนี่ยแต่งตัวหล่อเรามาเซลฟี่กันดีกว่าครับแม่ยาครับมาเอออันนี้ลูกเขยของคุณหญิงเหรอคะใช่ครับผมชื่อนินครับเป็นลูกเขยของแม่ยายสิรีครับผมมาแล้วเหรอลูกเขยคุณหญิงสิรีนินนี่มาน ี่นินนี่คุณป้าสีนวลพี่สาวคุณแม่ฉันส่วนทางด้านนี้เพื่อนๆของแม่ฉันนี่ป้าจูดป้าจินป้าแมวป้านุชโอ้สวัสดีครับทุกคนคะนี่นินค่ะสามีโฉมลูกเขยคุณหญิงสิรีเนี่ยตัวจริงดูดีกว่าที่คิดไว้นิดหนึ่งคุณป้าพี่สาวแม่ยายผมเนี่ยก็แก่น้อยกว่าที่ผมคิดนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะที่คุณหญิงเนี่ยพาลูกเขยมาเปิดตัวงานนี้ด้วยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยายโฉมเขาก็อยากจะพาแฟนเขามาเปิดหูเปิดตานะคะได้รู้จักโลกใหม่ๆเพื่อจะได้เข้ากับสังคมของเราได้อะค่ะถ้ายังไงก็ฝากดูแลกันหน่อยแล้วกันนะก็คิดว่าเป็นลูกเป็นหลานอย่างว่าละค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกชอบใครเราก็ต้องยอมรับคุณหญิงนี่เป็นแม่ยายที่น่ารักจังเลยนะคะดราม่าได้ทั่วจริงๆนะครับเดี๋ยวชุดนี้ค่ะก็ตัดเพื่อให้เข้ากับรสนิยมเขาค่ะถ้างั้นมาแล้วก็ตามสบายกันเลยนะเพราะว่าที่บ้านไร่ของเธอคงจะไม่มีงานหรูๆแบบนี้ให้ไปสินะรู้สุดก็คงงานฝั่งลูกนิมิตล่ะค่ะคุณพี่น่าเอ็นดูบูลลี่เก่งทั้งคู่เลยเราไปจากที่นี่เถอะเดี๋ยวก่อนใช่ครับคือที่บ้านผมเนี่ยงานแบบเนี้ยเขาคือเขาไม่จัดกันให้อายหรอกครับคือมันเล็กไปที่บ้านผมเนี่ยเวทีเนี่ยก็ต้องใหญ่กว่านี้เขาจ้างคณะหมอลำมาเนี่ยทั้งคณะเลยนะครับอาหารอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องโต๊ะจีนครับแบบอาหารที่นี่เนี่ยวางเป็นกระจุ๋มกระจิ๋มแมวกินไม่อิ่มแบบเนี้ยถ้าเป็นที่บ้านผมนะต้องเรียกแม่งานมาว่าแล้วนะครับว่าจัดงานได้ขี้เหนียวเกินทำไมครับผมพูดอะไรผิดเหรอครับพอดีเมื่อกี้ชมเพิ่งเจอเพื่อนนะคะขอพานินไปทักทายเพื่อนก่อนนะคะไปทักทายอย่าถือสาเลยนะคะพี่สีนวลเขาไม่เคยมางานอะไรแบบนี้เขาก็เลยไม่รู้ความก็คงต้องค่อยๆสอนกันไป อย่างเงี้ยพี่ว่าต้องสอนกันอีกเยอะเลยนะเธอเอาอย่างนี้ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ให้ลูกเขยพี่เนี่ยสอนมารยาทการเข้าสังคมให้ลูกเขยเธอว่าดีไหมล่ะสิรีพี่จะได้มีมารยาทกับเขาบ้างThank you.
สาวให้สวย